วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงกับผมสุทินบัวตูมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มท่านผู้ชมครับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีเป็นบุคคลที่มีความผูกพันและก็มีความศรัทธาเป็นอย่างสูงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รายการตามหาความจริงวันนี้ได้เชิญได้รับเกียรติจากท่านเหล่านี้มาออกรายการมาพูดความในใจว่าชมรมนี้ก่อตั้งความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ผมภูมิใจด้วยแต่ทำรายการมาวันนี้ผมภูมิใจแต่ละท่านมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาบอกกล่าวถึงความจงรักภักดีความที่มีความผูกพันความศรัทธาความที่มีความรักเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดผมภูมิใจครับวันนี้เราจะมาพบกับชมรมร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อมาพบกับชมรมและก็ท่านประธานชมรมผู้ก่อตั้งคุณศักดาสัจมิตรท่านเป็นประธานชมรมสวัสดีครับคุณศักดาครับสวัสดีครับดีครับคุณศักดาครับวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณจริงๆนะครับทั้งสมาชิกชมรมอีกหลายท่านที่มาจากต่างจังหวัดยะลาก็มีเชียงใหม่ก็มีนะครับแล้วก็คุณศักดาความเป็นมาเป็นไปของชมรมทำร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อเนี่ยความเป็นมาอย่างไรครับความเป็นมาคือเมื่อปีพ.ศ. 2550นะครับเป็นปีพ.ศ.ที่เป็นปีมหามงคลของชาวไทยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาและทางรัฐบาลก็มีโครงการที่จะฉลองให้พระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ได้จัดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งคือเฟ้นหาคนดีทั่วประเทศไทยจากทุกสาขาอาชีพโดยการแบ่งเป็น10องค์กรองค์กรละ1คนในนามขององค์กรและมีบุคคลทั่วไปอีก90คนรวมเป็น100ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อครับอ๋อ100ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อมาจากสาขาอาชีพหรือมาหลากหลายเลยหลากหลายเลยครับทุกสาขาอาชีพครับที่มีความทุกจังหวัดก็ทั่วประเทศไทยครับทั่วประเทศไทยที่ผมดูในของสมาชิกชมรมต่างๆเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศมีทุกสาขาอาชีพใช่ครับเป็นนักธุรกิจเป็นชาวนาเป็นชาวบ้านเป็นคนนักเป็นข้าราชการมีหมดเลยมีหมดเลยครับทุกอาชีพจริงๆมีหมอมีหมอด้วยมีพยาบาลมีตำรวจมีเกษตรกรครับแล้วก็นักวิชาการแล้วผู้ที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆหมดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอะไรที่เป็นเทิดทูนพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับเหตุจูงใจถึงของการตั้งชมรมเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับคือเมื่อปี2550เนี่ยครับก็คือได้มีการคัดเลือกแล้วผู้ที่ได้รับคัดเลือกก็ได้พบกันเพียงแค่ในช่วงระยะเวลาที่มีการนั่งทานข้าวกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันหลังจากนั้นทุกคนก็ไม่มีการพบปะสังสรรค์อะไรเลยซึ่งความคิดของผมก็มีว่าน่าจะเป็นโครงการที่ยั่งยืนโดยที่รัฐน่าจะนำคนดีมาต่อยอดสร้างคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผมดูแล้วก็คือทางภาครัฐก็คงจะขาดงบประมาณหรืออาจจะไม่สนใจผมก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าผมมีรายชื่ออยู่มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ผมก็พยายามคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมติดต่อเองแล้วพยายามรวบรวมและก่อตั้งขึ้นมาเองเนี่ยจะสำเร็จไม่สำเร็จก็จะลองดูก็ปรากฏว่าพอผมโทรไปแต่ละคนก็ดีใจทุกคนก็ยังรำลึกถึงวันที่ได้เจอกันครั้งนั้นแล้วเห็นด้วยกับผมที่ว่าควรจะก่อร่างสร้างตัวชมรมนี้ขึ้นมาให้ได้ครับคือให้เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นและทำจริงๆเลยแล้วเราก็ได้รวบรวมคนแต่ละคนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันมากเหลือเกิน อยู่ทุกภาคของประเทศไทยการรวมตัวกันก็เลยค่อนข้างลำบากนิดนึงพอเรารวมตัวเราก็จะได้ประมาณสักเวลาจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันหรือเราอาจจะนัดกันเพื่อไปถวายพระพรในหลวงเนี่ยก็จะได้ประมาณ20คนส่วนใหญ่เพราะว่าสมมุติว่าบางวันเนี่ยเราจะเอาเสาร์อาทิตย์บางคนไม่สะดวกแต่พอวันธรรมดาก็บางคนไม่สะดวกแล้วทุกคนก็มีภาระครอบครัวภาระหน้าที่การงาน
ก็เลยรวมตัวกันได้ประมาณนั้นแหละครับแล้วผมทราบว่าทุกท่านที่เป็นสมาชิกชมรมที่มาวันนี้ด้วยแล้วก็ที่ยังอยู่ที่บ้านด้วยงานเช่นถวายพระพรถวายพระพรพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลศิริราชก็ดีที่วันเฉลิมก็ดีทุกคนจะพร้อมใจกันไปทุกครั้งเป็นยังไงครับทุกครั้งเลยใช่ไหมจะไม่เป็นทุกครั้งครับครับนานๆเราจะไปสักครั้งหนึ่งไปถวายพระพรอย่างเช่นศิริราชเราก็ไป2ครั้งได้ทราบข่าวว่าแล้วศักดาไปทุกวันเลยมั้งนะฮะผมไปทุกวันครับผมไปถวายพระพรเพราะว่ามีคนถามผมเหมือนกันว่าทำไมต้องไปทุกวันวันที่ไม่ไปคือผมไม่อยู่กรุงเทพนะฮะทีนี้สาเหตุผมก็บอกว่าผมเนี่ยรักเคารพเทิดทูนและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงเราแล้วท่านคือในหลวงในดวงใจของผมครับแล้วผมคิดว่าผมเองกำพร้าพ่อตั้งแต่เด็กผมก็คือมีพ่อหลวงแหละครับเป็นพ่อของผมสอนผมผมก็ดำเนินชีวิตรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยใจที่มุ่งมั่นปณิธานของผมคือต้องเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแล้วต้องเห็นแก่ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวครับเมื่อผมคิดอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่าถ้าคุณพ่อผมอยู่ผมสมมติว่าไม่กำพร้าคุณพ่อผมยังอยู่หรือคุณพ่อผมป่วยผมก็ต้องไปเยี่ยมคุณพ่อผมทุกวันเหมือนกันก็ในเมื่อผมรักพ่อหลวงคือพ่อของผมผมก็ต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกันคือต้องไปเหมือนกันเยี่ยมเยียนแต่เราถือว่าเราไปถวายพระพรผมดีใจจริงๆที่อย่างนี้นี่คือความคิดของผมครับอีกท่านหนึ่งที่ผมชื่นชมแล้วก็ต้องเชิญมาออกรายการสักครั้งหนึ่งคุณสาธิตสีเกลใช่ไหมครับครับสาธิตสีเกลสีเกลนะครับครับท่านเป็นอินเดียจะเกิดไทยอยู่เมืองไทยมา55ปีครับมีความจงรักภักดีมีความเทิดทูนในสถาบันอย่างยิ่งอย่างมหาศาลเลยครับนะครับเขาพูดผมจะเอามานำมาเชิญมาออกรายการที่คนที่มีความรักเทิดทูนปกป้องสถาบันด้วยหัวใจเนี่ยผมจะเอาบอกให้ทั้งโลกได้รู้ให้คนไทยทั้งรู้ร่วมกันยกย่องเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อเนี่ยเราจะต้องมาออกกันเรื่อยๆนะฮะแล้วกิจกรรมที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่เนี่ยส่วนมากแล้วเราจะทำต่างคนต่างทำอ๋อครับแล้วเราก็จะนัดพบปะสังสรรค์กันเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับเกี่ยวกับการทำความดีแล้วเราก็จะพยายามที่จะหาจุดกึ่งกลางในการลงตัวสักวันหนึ่งว่าเราทำอะไรร่วมกันได้แต่ละคนก็มีความดีทุกๆคนในความแตกต่างที่แต่ละคนถนัดแต่เราจะดูว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถรวมตัวทำด้วยกันได้เนี่ยอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของเราแต่การติดต่อการพบปะค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละคนอย่างหวัดหาอยู่ห่างไกลห่างไกลกันมากเลยครับก็คือมีอะไรก็มาร่วมกันทุกคนทุกคนยังทำของตัวเองไปเรื่อยๆแต่วันหนึ่งเราจะหาจุดรวมตัวที่สามารถทำด้วยกันได้ครับแต่เป้าหมายวัตถุประสงค์หลักก็คือทำดีเพื่อพ่อแน่นอนเพื่อถวายปลอบพ่อหลวงของเราครับเพราะว่าคืออย่างนี้อย่างโครงการของพระองค์ท่านเนี่ย 5,000 กว่าโครงการเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกสาขาทุกอาชีพพระองค์ท่านมีแต่ให้ คือยิ่งทะเลาะกันคือคนไทยอาจจะคิดแตกต่างแต่เราจะไม่แตกแยกถูกต้องนะครับคือยิ่งติดแตกแยกเนี่ยประเทศไทยเหมือนกับเราจุดไฟเผาบ้านตัวเองจุดไฟเผาประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความเจ็บปวดของคนไทยทุกคนอย่างนี้อย่างชมรมเราเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นพลามีกิจกรรมต่างๆมีอะไรที่บางที่เป็นเด่นๆที่ผ่านมาที่เราทำร่วมกันนะครับที่ร่วมกันคือตอนนี้ที่เป็นรูปธรรมเลยจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่เราได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนแล้วบางครั้งก็คุยทางโทรศัพท์กันซึ่งทุกคนก็พยายามทำดีมากกว่าเดิมทุกคนครับเดินตามรอยพ่อสอนหมดครับครับแล้วก็รักเทิดทูนพ่อหลวงเป็นอย่างสูงเหมือนกับว่าทุกคนมีในหลวงอยู่ในดวงใจเหมือนกันครับครับครับเดี๋ยวผมอีกท่านหนึ่งที่มาวันนี้ที่ผมคุยก่อนเข้ารายการคุณหมอนิยมหมอชาวบ้านหมอนิยมแก้วแสงเรืองมาจากยะลาเลยมาจากยะลาเดี๋ยวต้องมาออกรายการเดี๋ยวต้องมาคุยด้วยว่าเป็นหมอชาวบ้านจากยะลาเลยนะครับก็มาหมายผมก็ภูมิใจบอกเครื่องบินไม่มีไฟเลยมาบารถทัวร์ก็มองภาพท่านผู้ชมครับจากยะลามากรุงเทพเนี่ยนั่งเป็น10ชั่วโมงแต่เขามาเพื่อเทิดทูนเพื่อพูดในความจงรักภักดีต่อสถาบันนี้ผมบอกตรงน้ำตาตื่นตันและมีอีกตำรวจอีกท่านนึงคือจ่าจินอันนี้ก็จะมาพูดในรายการด้วยถูกต้องอันนี้เป็นตำรวจน้ำดีและจะเป็นจ่านะครับแต่ว่า
เขาทำงานเพื่อสถาบันถึงสำนักงานตำรวจชาติอย่าลืมท่านผู้ชมครับตำรวจตอนนี้เจ็บปวดเหลือเกินสถาบันแต่ยังมีตำรวจดีอีกเยอะแยะไปหมดที่เราไม่เห็นดังนั้นเราจะต้องนำสิ่งดีๆเข้ามาเปิดเผยนะครับหรืออีกอย่างนึงนี่ก็สำคัญสำคัญหมดเลยที่มาวันนี้นะครับหรืออย่างผมจะยกตัวอย่างชุมเจชะทับทองอันนี้อยู่เชียงใหม่ลูกสาเลื่อนไฟล์ใช่ไหมฮะนี่คือความตั้งใจในความที่แสดงความจงรักภักดีในการที่จะพูดถึงความในใจที่เขามีต่อสถาบันอย่างไรผูกพันอย่างไรอันนี้ผมบอกตรงว่ารายการนี้ภูมิใจจริงๆเราทำมา3เข้าไปที่4รายการตามหาความจริงก็จะนำบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันทำดีแต่ไม่มีโอกาสออกรายการทีวีต่างๆเราก็จะนำมาเพราะรายการเราไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆนะครับอีกอันนึงคุณศักดาที่ผ่านมาเนี่ยชมรมสิกก็ดีที่ผ่านมานะครับคือชมรมที่ของชาวอินเดียเนี่ยเราไปได้ข่าวว่าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพ่อหลวงของเรามีอะไรบ้างครับครับยกตัวอย่างมาคืออย่างของผมเองเนี่ยผมจะเป็นประธานชุมชนประธานชุมชนที่เลื่อนฤทธิ์นะครับอยู่ที่เยาวราชแล้วผมเองเป็นประธานชุมชนเป็นประธานของชมรมสันติสุขไทยอินเดียซึ่งผมเองก็เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเหมือนกันก็จะมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านนะฮะโดยเฉพาะเกิดภัยพิบัติก็จะไปแจกของน้ำท่วมอะไรต่ออะไรคือตรงไหนที่เราคิดว่าเรามีความสามารถที่จะไปช่วยได้ก็จะไปส่วนก็ยังมีชมรมไทยซิกอุปถัมภ์เราก็จะเน้นในตอนนี้คือเน้นสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนยากจนด้อยโอกาสเราก็จะไปสร้างอาคารให้เขาซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดต้องมีอาคารไทยซิกอุปถัมภ์หนึ่งแห่งครับครับแล้วทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือถวายเพื่อเป็นพ่อหลวงด้วยไหมครับตั้งใจเลยครับทุกครั้งเลยชาวไทยซิกนะฮะและชาวอินเดียทั่วไปเนี่ยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าเรามาอยู่ในแผ่นดินไทยเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยเพราะว่าแผ่นดินก็คือแผ่นดินเกิดซึ่งเราได้ถือกำเนิดเกิดมาก็คือแผ่นดินแม่เราอย่าให้ธรณีกันแสงเราอย่าทำให้แผ่นดินร้องไห้ผู้ใดที่ทำบุญให้แก่พ่อแม่ตัวเองและแผ่นดินเกิดคือบุญใหญ่อันดับหนึ่งครับส่วนผู้ที่ไม่ทำดีกับพ่อแม่หรือทำร้ายแผ่นดินผู้นั้นคือบาปอันดับหนึ่งครับอ๋อนี่เป็นคำสอนของซิกของศาสนาซิกเลยอ๋อมันเหมือนกับทั่วโลกเลยใช้ได้ทั่วโลกเลยครับอ๋อแล้วนี่มีหลายท่านในวันนี้แบบผมก็ภูมิใจจริงๆอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์ครูปู่หรือคุณธีรวัฒน์ชูอำนาจใช่ไหมครับชูอำนาจนะครูปู่เป็นยังไงที่วันนี้จะมาภูมิในรายการด้วยมาด้วยนะฮะมาด้วยครับแล้วก็มีคุณคณิชาหรือลุงใจจิตอาสาอันนี้ก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านที่จะเข้ามารายการในช่วงเบรกที่2ที่3นะครับนี่คือท่านผู้ชมนี่คือกลุ่มของคนที่ผมบอกตรงว่ารายการตามหาความจริงทำรายการมาภูมิใจเสมอแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่ท่านเหล่านี้ตั้งเป็นชมรมแล้วก็มีความรักและเทิดทูนในสถาบันมีความผูกพันที่จะนำให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันนะครับทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราเดี๋ยวเราพักสักครู่มาพบกับท่านบุคคลที่จะมาร่วมรายการนะครับเชิญพักสักครู่ครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อย